เอาละครับตอนนี้คอลเลคชันเลเวลนะครับผมอยู่ที่1141แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาผลของการเปิดนะครับพวกบันเดิลแพ็คต่างๆมาให้ดูกันว่าเปิดแล้วได้อะไรบ้างและนอกจากนี้ก็จะมีคอนเซปต์ของพวกการ์ดพูลมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Marvel Snap นะครับผมก็สำหรับ Marvel Snap นะก็นี่ก็เติม Bundle Pack ไปแล้วนะครับ Bundle Pack ก็จะมีทั้งตัวที่เป็นบูสเตอร์ต่างๆรวมถึงตัวเครดิตด้วยนะครับ 12,500 นะครับก็แพ็คนี้ราคาอยู่ที่ 3,700 บาทที่ผมรูดบัตรไปนะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวจะเอาผลนะครับมาให้ดูกันแหละว่าได้อะไรบ้างนะครับก็แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของการ์ดพูลนะครับก็จริงๆแล้วมันก็จะมีของตัว TG Community ด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าอันนี้ผมเห็นของอันหนึ่งสรุปได้ไว้ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ตอนนี้นะครับผมใน Marvel Snap เนี่ยมันก็จะมีการ์ดอยู่นะครับผมหลายๆใบนะก็มันก็จะมีพูลของการ์ดอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะที่ตัวคอนเทนต์ของเขานะครับก็นี่ครับผมสำหรับตัว Marvel Snap นะการ์ดพูลเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ระดับพูลที่1ถึงพูลที่5นะครับซึ่งในพูลที่1เนี่ยก็จะเป็นการ์ดแบบตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นที่เราเริ่มต้นมาเลยนะครับก็จะเป็นการ์ดที่หาง่ายๆนะแล้วก็จะเป็นช่วงคอลเลกชันการ์ดพวกนี้จะอยู่ในคอลเลกชันเลเวลตั้งแต่ช่วงที่เรามีเลเวล18ถึง214นะคือตั้งแต่แรกเลยนะครับตรงช่วงล่างๆนะก็จะมีพูล1ก็จะมี46การ์ดนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นพูล2พูล3พูล4พูล5พูล5ที่จะสังเกตได้ว่ามีอยู่ประมาณสักแค่6การ์ดเท่านั้นเองนะครับก็เนี่ยมันก็จะไล่ตามลิสต์นี้ผมก็จะใส่ลิงก์ของอาร์ติเคิลตัวนี้ไว้นะเผื่อจริงๆแล้วตัวฮีโร่บางตัวเนี่ยก็จะมีเรื่องของการลดพูลลงมาด้วยนะอาร์ติเคิลนี้ก็อาจจะไม่ได้อัปเดตในบางส่วนนะครับแต่ว่าเนี่ยครับก็คือโดยพูลต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะขึ้นไปตามคอลเลกชันเลเวลนั่นหมายถึงว่าตั้งแต่คอลเลกชันเลเวลของเราเนี่ยถ้าเกินกว่า474ขึ้นไปนะครับก็คือว่าตั้งแต่เกิน486ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีโอกาสในการได้การ์ดพูล3พูล4พูล5อะไรอย่างนี้แล้วนะครับก็เนี่ยก็ค่อยๆเก็บกันไปนะครับสังเกตว่าพูล3เนี่ยจะติดกันอยู่ก็นานๆเพราะว่าพูล3เนี่ยมันมีการ์ดแบบเยอะมากๆเลย76ใบนะครับเนี่ยก็พวกอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกลิสต์ของการ์ดต่างๆไล่ตามพูลนะครับแล้วก็ในคอนเซปต์ของ Marvel Snap เนี่ยเขาก็จะมีการในแต่ละอัปเดตเนี่ยก็จะมีลักษณะของการลดลีเวลพูลของการ์ดลงด้วยอย่างเช่นการ์ดบางใบนะครับที่เป็นการ์ดที่อยู่แบบพูล4อย่างเงี้ยพูล5อาจจะลดมาพูล4พูล4อาจจะลดมาพูล3อะไรประมาณนี้นี่ก็ใน collection level นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ชั้นล่างๆเลยแบบไล่สครอลกันยาวเหยียดเลยนะครับก็จะเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยเราก็จะแบบเนี่ย collection level 500 400เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีไอ้จะพวกแบบเสบียงนักสะสมอะไรพวกเนี้ยก็จะให้เราเปิดแล้วก็ได้การ์ดบางใบมาด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูผลของการเปิดกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซีรีส์เจ็บไม่จำก็แล้วกันนะครับผมของ Marvel Snap นะเนี่ยผมก็แบบว่าเติมตัว Bundle Pack เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดกล่องทั้งหมดเนี่ยไล่ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยก็มีอยู่หลายใบเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นช่วงเก็บ Collection Level นะครับผมจนกระทั่งถึงแบบ659เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ไล่เปิดจากข้างล่างมาเลยนะครับอืดนะนี่ครับมาแล้ว430นะฮะก็นี่ได้ชางฉีมาชางฉีก็เป็นตัวที่เป็นเมตาตัวหนึ่งที่เอาไว้ทำลายพวกการ์ดได้พลังโจมตีมากกว่า9นะครับนี่แล้วก็อีโบนิมาลนะครับตัวนี้ค่าไล่ต่ำนะครับแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขอยู่บ้างนะต่อไปแซนแมนนะครับอันนี้ทำให้วางการ์ดได้เพียง1ใบนะครับคิวมอนเจอร์นะครับผมตัวนี้ทำลายการ์ดที่มีค่าไล่เอเนอร์จี1ทั้งหมดนะครับเยลโลคริกเก็ตนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวค่าไล่ต่ำนะครับมาต่อไปปึ๊บนี่คุณป้ามีมนะครับอคาธานั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวมีมหลักๆเลยนะเอาละครับต่อจากอคาธาจะเป็นตัวอะไรนะฮะไปดูต่อนะก็กล่องเสบียงนี่ก็จะเริ่มมีแบบนี่เป็นโรคนะครับก็จะมีทั้งการ์ดที่เป็นแวร์เรียนหรือว่าจะเป็นพวกแบบไอ้โทเค็นนะครับเนี่ยหรือว่าเป็นเครดิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าได้เครดิตมานะครับก็เอาไปเปิดต่อลีดเดอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวดีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเวลาที่ลงก็จะ copy การ์ดของฝ่ายศัตรูมานะครับเนี่ยโทเค็น100โทเค็นนักสะสมนี่แบบได้มาทีเจ็บมากเลยนะเพราะแบบมันได้มาทีร้อยเองอะไรเงี้ยนะฮะนี่ได้เครดิต350นะฮะโอเคได้บีสต์มาด้วยนะครับบีสต์ถ้าจะไม่ผิดน่าจะพูล3นะตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แบล็คแคทนะแบล็คแคทก็เอาไว้เล่นสำหรับเด็กดิสการ์ดนะครับ
ทำลายอาร์ตถักเด็กที่โยนการ์ดทิ้งออกจากมือนะฮะโทเค็นอีกแล้วนะครับสเปงนะสะสมอีกนะครับแม็กซิมัสนะฮะฝ่ายตรงข้ามเจอการ์ด2ใบนะแต่ตัวนี้ค่าร้าย3แต่พลังโจมตีเยอะนะครับอีกตัวนึงนะฮิวแมนทอชตัวนี้ดีนะครับสำหรับคนที่เล่นแบบโฟกัสเด็กที่แบบมีการแบบสลับตำแหน่งของการ์ดนะครับต่อไปโอ้150โกนะอ่ะไปต่อเลยปึ๊บนี่ได้โทเค็นนะครับต่อไปโทเค็นอีกแล้วโอ้ยโทเค็นเยอะเหลือเกินฟาลคอนนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ยังไม่ชำนาญนะครับเดี๋ยวต้องลองเอามาเล่นดูนะไปต่อนะครับบรูทนะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าจะดีนะนะครับมีพลังต่อสู้เท่ากับ2ใบในพื้นที่นี้ไปต่อเลยปึ๊บได้โกมานะครับอีกตัวนึงนี่เดี๋ยวฮูดนะครับตัวนี้ก็เวลาเรียกออกมามันก็จะมีแบบการ์ดที่เป็นค่าลาย1แล้วก็พลังโจมตี6ตามแนบมาด้วยนะล็อกจอตัวนี้ก็ถือว่าดีนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบว่าเอาไว้เล่นกับพวกแบบเด็กเนกาทีฟหรือว่าอะไรมันจะสลับการ์ดที่ออกมาแยกกับรวมกับในเด็กสลับกันนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่มาถึง719นะครับลุยกันต่อนะฮะนี่ได้ Black Widow นะครับ Black Widow ก็ทำให้เวลาลงไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกการ์ดขัดขวางให้ศัตรูจั่วการ์ดได้ประมาณนี้นะครับเครดิตวิสเตอร์เนกาทีฟอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าจะเล่นสนุกนะเป็นการพอลงไปเสร็จแล้วมันจะทำให้การในเด็กเนี่ยมีการสลับพวกค่าลายกับพลังโจมตีนะครับเฮล่า ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นกับเด็กดิสการ์ดนะครับชุบพวกสัมภเวสีกลับขึ้นมานะครับแบ็กโบนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะต้องลองดูนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดสมบัตินักสะสมกันนะครับอันนี้ก็สมบัตินักสะสม 3-4 ใบนะครับไปเลยสมบัตินักสะสมไปเยี่ยงได้โทเค็นเป็นไงล่ะสมบัตินักสะสมเป็นไงล่ะยุค90เจ๋งสุดมาได้300เครดิตโอเคได้กลิ่นกอบลินมานะครับแล้วก็อันนี้เป็นสมบัตินักสะสมล็อตสุดท้ายนะครับที่ผมเปิดนะก็สมบัตินักสะสมก็ยังไม่ตื่นเต้นมากนักนะนี่มีได้มิสทีคมานะครับมิสทีคนะก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าจะใช้งานได้ดีนะครับเอาละต่อไปได้300เครดิตนะครับสมบัตินักสะสมเล่นรอแล้วได้โกนะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวแพ็คที่เติมมาแล้วก็ลองเติมตัวบันเดิลต่างๆแล้วก็ลองเปิดการ์ดดูนะครับก็ตอนนี้ก็มีอยู่หลายใบที่แบบเอาไปลองเล่นเด็กสนุกๆดูได้นะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับผมก็สามารถที่จะอัปเกรดพวกการ์ดต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะเอาค่าคอลเลคชันเลเวลมาเยอะๆนะแล้วก็ในวิดีโอที่แล้วเราก็จะกล่าวไปถึงพวกทริคต่างๆที่ผมได้ลองใช้ดูแล้วก็แบบได้ค่าคอลเลคชันเลเวลที่ค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วก็สามารถที่จะเก็บการ์ดได้เยอะๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับก็เติมถูกเติมไวเติมกับ PowerPay Full Payment นะครับแล้วก็อย่าลืมช่อง TrueNoob สามารถสนับสนุนได้ที่มุมล่างขวา Super Thanks ของเรานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย